สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวหัวพันดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับผมนะครับสั่งมาจากร้อยเอ็ดนะครับสั่งมาครั้งที่สองแล้วนะครับอันนี้ผมแกะแล้วนะครับแกะเตรียมที่จะเอาไปปลูกนะครับผมถ้ามันเป็นหน่อแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เราสามารถแกะออกแยกออกไปเลยนะครับผมตัวนี้จะได้ประมาณได้สี่หัวนะครับแกะออกเป็นสี่หัวเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยใช้มือเดียวแกะไม่ได้นะครับรีวิวให้ชมนะครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับผมจะลองปลูกไว้ทานนะครับนะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ว่าซื้อตรงไหนนะครับอันนี้ก็มีคำแนะนำด้วยวิธีการปลูกนะครับเนี่ยบุญหลายการเกษตรนะครับนะครับมีเบอร์ทงเบอร์โทรด้วยนะครับอันนี้ผมใส่ของนี้มาผมซื้อมา2โลนะครับราคาณปัจจุบันนี้โลละ150นะครับผมไม่รวมค่าส่งนะครับอันนี้ผมแกะแล้วก็ใส่ลัง2โลเกือบเต็มลังนะครับซื้อมารวมเป็น4โลนะครับซื้อ2ครั้งนะครับผมใช้มีพื้นที่อยู่ประมาณ1ประมาณ1งานกว่าๆนะครับก็กะไม่ถูกแต่ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับหัวกระเจียวนะครับกระเจียวหวานจะลองทดลองปลูกเอาไว้ทานกันนะครับโอเคเพื่อนๆติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมวิธีการปลูกแล้วก็ช่วงเวลาที่มันออกต้นออกดอกออกใบแล้วก็ออกดอกนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ